โดนคนทักว่าดวงไม่ดีต้องทำไงนมัสการค่ะเจริญพรสาธุคำถามของคุณผู้ชมวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเขาโดนหมอดูทักมาค่ะว่ากำลังจะเข้าสู่ช่วงดวงไม่ดีอีกประมาณปีนึงในวงเล็บว่าอาจจะเป็นเพราะดวงชงด้วยค่ะก็เลยรู้สึกท้อแล้วรู้สึกว่าไม่อยากทำนู่นทำนี่กลัวไปหมดรู้สึกตัวเองเป็นคนโชคร้ายค่ะท่านก็ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรมันก็จะอาจจะไปตามเหตุในอดีตที่เรียกว่าไปตามยถากรรมคนเราก็มีกรรมดีกรรมชั่วไว้ในอดีตแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องจำยอมให้เป็นไปตามกรรมในอดีตเสมอไปถ้าเราทำกรรมใหม่ที่ดีทำกุศลทำความดีในปัจจุบันเนี้ยมันก็สามารถจะหักเหชีวิตไปในทางที่ดีได้คือเราไม่ได้เปลี่ยนกรรมที่ทำไปแล้วแต่เราเปลี่ยนวิบากคือหมายถึงว่าถ้าเรามีการไม่ไปเติมบาปไม่ไปเติมกรรมชั่วแล้วเราก็พยายามสั่งสมกรรมฝ่ายดีดังนั้นถ้ากรรมฝ่ายดีมันมากกว่ามันเจริญมากกว่ามันก็จะหักเหไปในการให้ผลในทางดีถ้าอุปมาเหมือนว่าถ้ากรรมชั่วหรือเหมือนบาปเหมือนเกลือเนี่ยสมมติว่าเรามีถังน้ำใบหนึ่งใส่เกลือไปถ้วยหนึ่งเรามีน้ำไปถ้วยหนึ่งเนี่ยถามว่ามันจะเค็มไหมมันก็ต้องเค็มใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเราไม่เติมเกลือเราเติมแต่น้ำไปเรื่อยพอน้ำมันมากเนี่ยมันก็เป็นยังไงไม่เค็มใช่ไหมถามว่าเกลือถ้วยหนึ่งยังอยู่ไหมก็ยังอยู่ใช่ไหมเหมือนบาปที่ทำไปแล้วในอดีตเนี่ยมันก็ยังอยู่แต่ว่ามันไม่ให้ผลเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ไปเติมมันอีกแล้วพยายามทำกุศลไว้นั้นสิ่งที่เราจะแก้ไขได้ในปัจจุบันก็คือ1อย่าไปทำอีกเรารู้ว่าวิบากที่ไม่ดีเนี่ยมันเกิดจากบาปเกิดจากสิ่งที่เราทำไว้ไม่ดีเราก็อย่าไปทำอีกหยุดไว้แค่นั้น2ก็เร่งทำกรรมดีสิ่งที่เป็นความดีต่างๆเราพยายามทำกุศล3ก็อย่ามาเศร้าหมองอย่าเอามาคิดเพราะไอ้ความคิดที่เศร้าหมองมันตัวทำให้ไปเพิ่มเราอย่าไปคิดพยายามทำให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอย่างนี้มันจะทำให้จิตใจเราไม่เศร้าหมองเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะวันนี้พระอาจารย์ท่านบอกเอาไว้ค่ะว่าสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขได้ในปัจจุบันก็คือ 1. อย่าทำอีกเรารู้ว่าวิบากที่ไม่ดีเกิดจากบาปจากสิ่งที่ทำไม่ดีเอาไว้ 2. เร่งทำกรรมดีทำกุศลให้มาก 3. อย่ามัวเศร้าหมองอย่าเอามาคิดพยายามอยู่กับปัจจุบันค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณรู้สึกหนักๆในใจหรือกำลังมีทุกข์แบ่งเบาความทุกข์หรือความหนักนั้นของคุณมาให้กับพวกเราได้ค่ะที่ LINE @swanmok_bangkok หรือว่า Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสรวมไปถึง QR code ตรงนี้นะคะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ